สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Unpack แกะลอง and Friends เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะนำเสนอมากๆจะบอกว่าการแต่งหน้าของสาวๆเนี่ยนอกจากเครื่องสำอางที่เราจะต้องใส่ใจเลือกหาแล้วเนี่ยแปรงก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งหลายๆเทปที่ผ่านมาค่ะเราก็พยายามเฟ้นหาเครื่องสำอางที่แบบราคาสบายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเด็กๆที่ดูอยู่ก็จะได้ซื้อตามได้ทีนี้ค่ะเรื่องของแปรงเนี่ยหลายๆคนก็ต้องแบบว่าโอ๊ยต้องแปรงญี่ปุ่นดีอย่างงู้นอย่างนี้แปรงจากที่นู่นที่นี่ดีอย่างงี้แล้วแปรงถูกที่เราเห็นแบบว่าตามดรักสโตร์หรืออะไรเงี้ยมันใช้ได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะเราเลยมีแปรงน่ารักน่ารักจาก Essence น่ารักแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะสาวสวยที่จะมาเป็นแอนเฟรนด์ของเราในวันนี้นะคะก็แน่ๆค่ะว่าสาวๆจีบันคุ้นหน้าคุ้นตาแน่นอนนะคะน้องไอซ์ไอซ์อมอร์ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวจีบันทุกคนแล้วก็พี่ไอซ์ด้วยนะคะค่ะเรามาพูดคุยกันถึงน้องๆแปรงพวกนี้กันก่อนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าแปรงสีสันน่ารักนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Essence ค่ะเดี๋ยวถามไอซ์ก่อนว่าเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้ไหม Essence นะไอซ์เคยได้ยินอยู่แล้วแล้วไอซ์ก็เคยได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ของ Essence เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเคยใช้แปรงของเขาหรือเปล่าไอซ์ไม่เคยใช้แปรงของ Essence เลยคือจริงๆก็เหมือนกันก็คือรู้จัก Essence ดีจริงๆตอนที่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่ง Unpack Blush On ราคาไม่ถึง200บาทของ Essence ไปด้วยนะคะใครอยากดูแอปขายของตามไปดูนะคะเทปเก่า มาถึงตอนนี้ค่ะก็อันนี้เนี่ยเราไปเดินเจอมาที่วัดสันก็รู้สึกสะดุดตากับความแบบว่าสีสันแบบสดมากก็เลยคิดว่าเอ้ยแปรงราคาไม่แพงแบบนี้เนี่ยแล้วสีสันขนาดนี้เนี่ยแอบดูแบบกลัวว่าสีจะดุดติดหน้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็เลยจับมาอันแพ็คให้สาวๆได้ดูในวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าทั้งไอซ์แล้วก็น้องไอซ์นะคะจะใช้น้องแปรงพวกนี้ในการรังสรรค์หน้าของตัวเองทั้งหน้าตาแก้มปากยกเว้นขนตาใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแปรงสีสันสวยงามแบบนี้ทาแล้วจะสีติดหน้าเราไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะเป็นไงคะลุคนี้ก็ลูกนี้ค่ะทั้งคู่นะคะก็ได้ใช้น้องๆแปรงพวกนี้ค่ะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวอ่ะเรามาเริ่มจากน้องแปรงเบอร์ใหญ่สุดก็คือ powder and highlighter brush นะคะตัวนี้หนูใช้เป็นยังไงบ้างคือถ้าลงไฮไลท์อาจจะโอเคแต่ถ้าลงแป้งอาจจะยากแต่ว่าถ้าเอามาเป็น finishing look แบบตอนท้ายเลยแบบแทบแทบนิดหน่อยใช่กันมันอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเอามาถัดแบบจริงจังแบบลงแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยไอ้ว่ายังไม่ค่อยเวิร์คเท่าที่ควรแล้วแบบตัวขนแปรงล่ะเป็นยังไงบ้างขนน้องขนสังเคราะห์อันนี้คืออันเนี้ยใช้แล้วมันไม่ได้บาดหน้านะคะเพราะว่าตอนที่ไอใช้เนี่ยไอใช้วิธีการแพ็คเบาๆทั่วหน้าเฉยๆแต่ว่าขนแปรงมันสปริงมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราแพ็คแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยลงไปอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าหน้าเท่าไหร่มันจะแบบกระจายฟุ้งมากไปน้องใช้วิธีแท็บเบาๆพี่นี่อย่างนี้เลยอ่ะ
็รู้สึกว่ามันก็ได้อารมณ์ลวกๆเร็วๆอ่ะแต่ก็ด้วยทรงแปรงมันแปลกๆนิดนึงอ่ะมันแบบมันแบนๆแต่ก็ถามว่าถ้าเป็นแปรงแป้งทั่วไปที่เราก็แค่อยากปัดให้แป้งมันทั่วหน้ามันก็โอเคนะแต่ก็ไม่รู้สิอาจจะไปใช้แบบว่าใช้พัฟหรืออะไรอะไรอย่างงี้อาจจะดีกว่าส่วนอันนี้ค่ะตอนล้างอันนี้เป็นตัวนึงที่เรามีความลุ้นว่าล้างออกมาแล้วน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือไม่ถือว่าน้องทำได้ดีไม่มีสีอะไรติดออกมานะคะทีนี้ค่ะมาถึงราคากันบ้างตัวนี้ตัวใหญ่สุดคิดว่าราคาเท่าไหร่พี่บอกให้ก่อนว่าไม่เกิน200บาทเดาว่าสัก150ใจร้ายจังเลยอ่ะทำไมถูกจังแอบดูราคาแป๊บ195 บาทราคา195บาทกับคุณภาพประมาณเนี้ยคิดว่าให้คะแนนกี่ดาวดีอ่ะนะ1 2 3 2หรอมาที่ตัวต่อไปค่ะอันนี้สีสวยมากสีเข้ากับมือเล็บและผมชันตัวนี้เป็นน้องบรอนเซอร์บลัชค่ะเราได้ใช้มันเป็นยังไงบ้างต้องใช้วิธีการค่อยๆแผ่นนะคือขนแปรงมันเป็นขนสังเคราะห์เหมือนกันทุกอันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกลี่ยเราลากไปเนี่ยเหมือนจะปาดรองพื้นไอออกไปด้วยเล็กน้อยแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปอ่ะเรื่องไซซิ่งมันถือว่าโอเคนะคะกับการคอนทัวร์ก็อันนี้นะคะบอกก่อนว่ามันเป็นหัวตัดแบบมนๆน่ะคือเป็นลักษณะของแปรงบัฟเป็นแปรงที่เอาไว้จิ้มกับหน้าแหละอาจจะมีความเกลี่ยยากนิดนึงแต่ก็นุ่มดีเมื่อกี้มองตอนที่น้องแต่งอยู่มองไกลๆอุ้ยสีติดดีเชียวนะคะก็ถือว่าโอเคน่ารักคุณภาพใช้ได้นะคะตอนล้างค่ะอันนี้ไม่มีความสีหลุดออกมานะคะก็ถือว่าโอเคมากค่ะราคาของน้องบรอนเซอร์บลัชตัวนี้ค่ะ185 195บาทเท่ากันมาค่ะให้คะแนนน้องบรอนเซอร์บลัชตัวนี้กันค่ะ1 2 3 3 น้อยกว่าพี่อายตลอดเลยมาที่ตัวต่อไปสีแบบว่าชมพูฟุ้งฟิ้งตัวนี้คือ blush brush ค่ะคือแปรงแก้มเป็นยังไงคะตัวนี้ก็ใช้แล้วแต่ที่จริงจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แปลกใจว่าที่จริงมันเป็นแปรงไฟตัดน่าจะแพ็คสีดีแต่ว่าเวลาปัดลงไปที่หน้าแล้วอะสีไม่ติดเท่าที่ควรแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันเวิร์กแล้วมันก็ไม่ได้บาดหน้าดูดีๆนะคะดูความทรงของมันทรงเป็นปลายตัดเฉียงเป็นปลายตัดเฉียงเอียงไม่เท่ากันมันเป็นขนค่อนข้างแน่นอ่ะขนลักษณะเนี้ยค่ะเราว่าน่าจะเอาไว้ลงรองพื้นน่ะจะเหมาะกว่าตอนใช้ก็แบบว่าคือจะมุมไหนจะองศาไหนดีอ่ะด้านนี้เหรอแล้วก็เรื่องสีติดเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่มากแต่เรื่องรูปทรงของมันที่ทำให้เราทำงานยากเนี่ยมันก็งงก็โอเคนะคะถือว่าสอบผ่านอะราคาค่ะเอาพอๆกันละกันนะ185เท่ากันถูกต้องจริงเหรอไม่เลยมาค่ะคะแนน1 2 3เพิ่มเติมค่ะตัวนี้นะคะจริงๆตอนที่เขามาเขาจะมาในซองพลาสติกซึ่งเวลาเราแกะออกเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแงะซองมาแล้วก็ล้วงมือเข้าไปดึงออกมางี้ค่ะดึงออกมาค่ะดึงออกมาค่ะมันออกไม่หลุดค่ะมีความหลุดมาที่เซตแปรงตาบ้างนะคะเรามีหลายตัวนะคะเอ้ยมีอันนี้เอาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วกันน้องสีน้ำเงินอันนี้นะคะก็คือนั่นแหละคอนซีลเลอร์บลัชลักษณะของเขาก็คือจะเป็นแปรงเรียวๆแบนๆนะคะก็เอาไว้ทาอะไรที่มันเป็นเนื้อลิควิดเนาะเป็นยังไงบ้างตัวนี้แต่อันเนี้ยไอเอามาใช้ทาตาและอันเนี้ยก็คือเอามาทาตรงช่วงที่มันเป็นแบบเหมือนคัดเบ้าเราสีน้ำตาลอะไรเงี้ยซึ่งมันแพ็คสีโอเคมากตัวนี้แต่ที่มันไม่โอเคแค่มันเกลี่ยไม่ได้เราก็ต้องพยายามแบบเกลี่ยมันให้ได้เพราะว่าลักษณะของแปรงเนี่ยพอมันแบนขนาดนี้เนี่ยวิธีการใช้ของเขาก็คือเขาให้ใช้แบบนี้ใช่แท็บกดลงไปแต่เนื่องจากว่าเราพยายามมาใช้แบบนี้มันก็จะยากนิดนึงคือพี่จะใช้ก็โอเคการเกลี่ยอะไรที่เป็นเนื้อลิควิดก็ทำได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นหัวค่อนข้างก็ใหญ่นิดนึงเนาะก็อาจจะใช้แบบใต้ตาร่องแก้มดีสุดอ๋อจริงๆใช้กับสิ่งนี้จะเวิร์กใช้กับพวกกลิตเตอร์ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ปาดใต้ท้องคิ้วให้คิ้วคมอ่ะจะเป๊ะมากเออจริงๆเพราะว่าตรงนี้เขาคมอ่ะตัวนี้ค่ะมาราคาต้องมาค่ะ115 125บาท มาค่ะคะแนนค่ะ1 2 3อันนี้ไม่เท่ากันเลยสักอันแปรงตาตัวต่อไปนะคะสีชมพูมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งขนาดนี้นะคะหวานมากตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแปรงเบลนอ๋อตอนนี้คือแปรงเบลนของเขานะฮะแต่ไอ้ไม่ได้มาเบลนเลยหน้าตามันดูไม่น่าเบลนได้มันดูแข็งอ่ะไอ้เอามาใช้ไอ้นี่ทาขอบตาล่างซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าเอามาทาขอบตาล่างแล้วพอดีไซส์ขอบตาล่างที่ไอ้ต้องการส่วนอันนี้เนี่ย
ที่ไม่ได้ใช้ แต่ว่าถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยถ้าเป็นแปรงเบลนอ่ะมันควรจะฟูกว่านี้หน่อยฟูๆยาวๆกว่านี้หน่อยคือพอมันมีความฟูปุ๊บเนี่ยมันจะมีความ1เบลนสีได้2แพ็คสีได้เนาะแต่พออันนี้เนี่ยมันดูกับมันดูควรใช้ได้มันดูควรจะมาใช้กับแบบจุดที่มันต้องการเน้นสมาร์ทอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นแปรงสมาร์ทเพราะว่ามันเดนส์ไปนะคะอ่ะตัวนี้ไม่พูดมากค่ะราคาค่ะเอา115เท่าเมื่อกี้ก็125ยังไงคะคุณภาพและราคามาค่ะ1 2 3ให้4ไม่เคยตรงมาอีกตัวนึงค่ะน้องสีมิ้นตัวนี้นะคะเป็น precise eyeshadow brush ก็คือเฉพาะจุดเล็กๆที่เราแบบอยากใส่ดีเทลกับมันเป็นไงคะตัวนี้ไอใช้ตรงที่ตรงครีสพอดีกับตรงซอกเก็ตที่มันเล็กๆจริงๆของตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเข้าซอกดีเพราะว่าปลายมันเล็กแต่ด้วยความที่ไอไม่ชอบที่มันยาวเกินดังนั้นน่ะมันจะควบคุมลำบากแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการแพ็คสีการอะไรการเข้าซอกอะไรเงี้ยดีอันนี้ไม่ได้ใช้อีกเหมือนกันนะคะแต่ขอเอาความคิดเห็นว่าทรงมันแปลกจริงเพราะว่าปกติเราจะเห็นเพนซิลบรัชที่จะเตี้ยกว่านี้สั้นกว่านี้หรือถ้าจะเป็นแปรงครีสมันก็จะต้องฟูกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยพอเราลงสีไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นเลยมันจะเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะแดปเป็นก็พอโอเคก็พอโอเคนะคะมาค่ะตัวนี้ราคา125ละกันอ่ะ110 มาค่ะ1 2 3เราสลับราคาเอ้ยเราสลับคะแนนมาที่ตัวต่อไปมันคือ eyebrow comb นะคะก็คือด้านหนึ่งเป็นแปรงหัวตัดกับด้านหนึ่งเป็นโคมอันนี้โอเคเพราะว่าเราเคยเจอบางแบรนด์ที่ด้านสปูลี่เนี้ยมันแข็งเป็นซี่ห่างๆเนอะใช่ไหมมันแข็งแล้วมันก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่เจ็บนะโอเคดีส่วนด้านนี้หนูได้ใช้ทำอะไรใช่ด้านนี้ไอใช้ตาทาสร้างความลึกให้กับขอบตาล่างว่าง่ายๆก็คือเอามาใช้เขียนไลเนอร์ด้วยฝุ่นที่ขอบตาล่างดีอันนี้จะได้เส้นคมส่วนอันนี้จะได้เส้นฟุ้งใช่คืออันเนี้ยขออภัยนิดนึงที่ไม่ได้ใช้ตามที่มันควรจะเป็นเนื่องจากว่าทุกคนมีคิ้วมาแล้วราคาค่ะมาค่ะประมาณ155ทำไมต้องผิดไป10บาทตลอด165บาทมาค่ะคะแนนค่ะ1 2 3โอ๊ยรู้มาทำไมถึงให้4เพราะว่าคิ้วไออ่ะใช้ทั้งดินสอแล้วก็ใช้ทั้งฝุ่นอ๋อมาต่อกันที่น้องแปรงลิปกันบ้างนะคะลักษณะนะคะก็คือเหมือนแปรงลิปทั่วไปที่เป็นขนสังเคราะห์ที่ยาวแบนนะคะแล้วก็ตรงขอบมีโค้งอ่ะเป็นยังไงคะใช้กับอะไรใช้กับลิปลิควิดตัวนี้ก็คือเอามาวาดขอบปากตัวนี้วาดขอบปากง่ายเพราะด้วยความที่ไซส์แปรงมันเล็กแล้วหัวมันเป็นพุ่มมันเลยแบบมันเลยไม่ตัดเกินแต่เวลาวาดขอบปากอันเนี้ยคือสีโอเคชัดแล้วมันก็ไม่ได้กินเนื้อสีไอ้ว่ามันเวิร์กอันเนี้ยเนี่ยตอนแรกดูจากทรงแล้วจับเนื้อแปรงดูแล้วเนี่ยก็คิดเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเวิร์กอย่างของพี่เมื่อกี้ลิปคือลิปพี่มันไม่ได้คือเอาจริงๆคือทาจากแท่งเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นทินมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คืออย่างที่เห็นน้องใช้ก็คือเก็บขอบได้สวยงามอ่ะมาราคาค่ะ125 110คะแนนต้องมาค่ะ1 2 3ว้ายไอ้ตัด1คะแนนลืมมาเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเก็บลงไปในกระเป๋าอ่ะมันจะเลอะโอ้ลืมตัวสุดท้ายของเรานะคะมีฟาร์มเลโก้อยู่นะคะมีแน่ที่ให้ดูไปแล้วนะคะมันคือเซตแปรงตานั่นเองนะคะก็เขาก็จะมีตัว angle brush ตัวนี้ซึ่งก็ใช้ทั้งไลเนอร์ก็ได้ทั้งคิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น sponge ก็คือทาอายแชโดว์เป็นสิ่งที่เรามักจะโยนทิ้งเฮ้ยนางก็ใช้ได้ยาวสุดท้ายเป็น crease brush ค่ะอ่ะอันนี้พี่ใช้นะคะก็เริ่มจากใช้ตัวนี้ก่อนเลยซึ่งก็ขอบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยใช้ทาในวงกว้างเนี่ยยากมากเลยควรใช้นิ้วเพราะว่ามันแบบว่ายังไงอ่ะมันแบบขึ้นแบบเหมือนที่ปัดกระจกรถมันไม่มีความฟุ้งความเลนอะเราควรใช้มือก่อนใช่ป่ะใช้มือแล้วก็ลงอะไรที่มันเป็นสีกว้างๆอะลงไปก่อนแล้วเอาอันเนี้ยลงชิดๆขอบตาแต่ก็ถือว่าก็โอเคต่อมาน้องคริสอันนี้นะคะก็อันนี้รู้สึกทรงดีกว่าใช่เราจะกำลังจะบอกว่าเราเห็นอันนี้แล้วทรงดีกว่าอันนี้มันดูมันมนนะคะตอนแรกนึกว่าอ๋อดึงมาแล้วต่อกันได้ไม่ได้ใช้อย่างนี้สั้นๆแบบนี้นะคะส่วนอันต่อมาคืออันนี้ซึ่งใช้เขียนคิ้วได้หรือว่าจะเขียนไลเนอร์ข้างล่างหรือข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ก็ถือว่าครบจริงๆขาดไปตัวนึงก็คือเป็นแปรงพุ่มๆอ่ะจริงๆมันน่ารักมากเลยอ่ะ
โยนใส่กระเป๋าอันเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยง่ายดีแต่ว่าข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือพอเวลาเราใส่กลับไปเราต้องแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเพราะฉะนั้นราคาต้องมาค่ะ195 185 บาทมาค่ะคะแนนต้องมาค่ะยากเลยอันเนี้ย1 2 3โอ๊ยเป็นกันสุดและนั่นก็คืออันแพ็คแกะลองในวันนี้นะคะถ้าเกิดจะแนะนำน้องๆอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีอันไหนควรมีอันนี้ไหมง่ายง่ายดีนะคะแล้วก็ครบหลายแปลงได้หลายอย่างใช่ใช่คือถ้าเกิดใครแบบอยากได้ให้เป็นเซตหมดเซตนี้เพิ่งจะ 1,400 เองใช่ราคาไม่แพงเลยยังไงก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูใน user reviews นะคะใน gban.com แล้วก็ดูว่าเอ้ยเพื่อนๆมีใครเคยซื้อมาใช้กันแล้วคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้กลับมาพบกับอันแพ็คแกะลองได้นะคะทุกวันไหนคะวันที่หวยออกวันไหนคะแล้ววันที่16นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องไอซ์ด้วยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ